ครจะไปคาดคิดว่าโลกและชีวิตอันแสนสงบสุขที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันจะจบสิ้นลงหลังการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อราร้ายที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นอสุรกายที่คิดเพียงแค่จะกัดกินสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกที่ความดีความเชื่อใจและความหวังกลายเป็นสิ่งหายากในโลกที่เราหรือคนที่เรารักสามารถถูกสังหารได้อย่างง่ายดายจากเหล่าผู้ติดเชื้อและจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในโลกที่เต็มไปด้วยความตายความทุกข์ความอดอยากและความสิ้นหวังเช่นนี้โชคชะตาก็ได้พาให้คนสองคนมาพบกันคนหนึ่งคือชายวัยกลางคนที่แสนบอบช้ำส่วนอีกคนหนึ่งคือเด็กสาวปากดีพวกเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางไปในโลกอันแสนโหดร้ายนี้การเดินทางของพวกเขาจะเติมเชื้อไฟแห่งความหวังให้กับมนุษยชาติที่ยังเหลืออยู่นี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยของโจกับเอลลี่และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใน The Last of Us สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจงรักสตูดิโอทุกคนวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูซีรีส์สุดฮิตที่เพิ่งจะจบไปอย่าง The Last of Us กันนะครับซึ่งเนื้อหาที่จะพูดกันในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะไม่ทำการสปอยหรือว่าจะหลีกเลี่ยงการสปอยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมหรือยังไม่ได้รู้จักกับซีรีส์นี้เนี่ยได้รับอรรถรสในการชมอย่างเต็มที่เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกับชื่อของ The Last of Us นะครับซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเกมในชื่อเดียวกันนั่นก็คือ The Last of Us ที่วางขายบน PlayStation 3ไปนะครับเมื่อปี2013และกลับมาวางขายอีกครั้งครับแบบรีเมคเมื่อปี2022ที่ผ่านมาครับทำให้ซีรีส์ The Last of Us นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานคนแสดงที่ได้รับการดัดแปลงมาจากเกมนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมแล้วก็เพื่อนๆอาจจะพอรู้กันมาบ้างนะครับว่าการดัดแปลงเกมมาเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์นั้นฮะหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับโอ้โหแทบจะไม่มีเรื่องไหนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มปากเลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกมาแบบเละเทะดูไม่สนุกหรือว่าที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือผลงานที่ออกมาเนี่ยมันไม่เคารพต้นฉบับแล้วซีรีส์อย่าง The Last of Us ล่ะครับมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโดย The Last of Us นะครับคือการเล่าเรื่องราวของโจชายหนุ่มวัยกลางคนซึ่งโจนะครับได้อยู่ในเหตุการณ์วันที่เชื้อราเริ่มแพร่ระบาดหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนเวลาผ่านไปอีก20ปีให้หลังเนี่ยโจที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาอย่างมากมายเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดคนที่รู้จักโจนะครับจะรู้ดีครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายไร้ปานีน่ากลัวและก็เข้ากับคนอื่นได้ยากแต่แล้ววันนึงครับโจก็ต้องมารับหน้าที่ในการดูแลเอลลี่สาวน้อยที่เกิดและเติบโตขึ้นมาบนโลกนะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันล่มสลายไปแล้วโจผู้เข้มขึงกับเอลลี่ผู้ชอบพูดจายียวนกวนประสาทคนไปทั่วดูทรงแล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยไม่น่าจะจับคู่กันได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเดินทางร่วมกันออกไปยังโลกที่โหดร้ายแห่งนี้เอาละครับอย่างที่ได้บอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสปอยเนื้อเรื่องนะครับแต่จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูซีรีส์จนจบแล้วว่ามันเป็นยังไงโดยผมเองนะครับเป็นคนที่รู้จักชื่อ The Last of Us มาตั้งแต่ตอนที่มันเป็นเกมแล้วครับเพราะผมเคยได้เล่นเกม The Last of Us มาครบทั้ง2ภาคทำให้ผมรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเกมแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ด้วยเกม The Last of Us นะครับเป็นเกมที่ทำให้ผมเนี่ยอยากจะฝึกภาษาอังกฤษมากๆเลยครับเพื่อที่ตอนเล่นจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ซึมซับความดีงามของเกมเพราะสำหรับผมเกม The Last of Us เนี่ยมันเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากเลยครับในส่วนของการบู๊การแอคชั่นต่างๆก็ทำได้ดีนะครับแต่ที่โดดเด่นเลยก็คือการดำเนินเนื้อเรื่องและก็ตัวละครที่ตาตึงใจของเราแต่ในช่วงตอนที่มีประกาศข่าวว่าจะสร้างซีรีส์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับอาจจะเพราะว่าช่วงนั้นนะครับผมคงไปสนใจเรื่องอื่นอยู่หรือไม่ก็พอคิดว่าหนังหรือว่าซีรีส์คนแสดงที่ดัดแปลงมาจากเกมเนี่ยคงจะออกมาไม่สวยแน่แต่ก็คิดนะครับว่าถ้าซีรีส์ฉายเนี่ยก็คงจะดูแน่นอนและเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนที่ซีรีส์ฉายตอนแรกช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหกระแส The Last of Us มาแรงสุดๆเลยครับใครๆก็พูดถึงก็ต้องขอบอกเลยครับว่าซีรีส์ The Last of Us เป็นการดัดแปลงเกมมาเป็นผลงานคนแสดงที่ดีมากและก็น่าจะดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าได้คุณนิวดรักแมนผู้ที่เป็นทั้งคนเขียนบทและก็ผู้กำกับจากเกมต้นฉบับเข้ามาดูแลซีรีส์ด้วยซึ่งการที่ได้ตัวของผู้สร้างต้นฉบับที่เขาอกเข้าใจในตัวเกมดีอยู่แล้วมาดูแลซีรีส์ The Last of Us นะครับเลยเป็นการดัดแปลงจากเกมที่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองเขาลบทั้งต้นฉบับและผู้ที่เคยเล่นเกมมาแล้ว
แต่ตัวของซีรีส์เองก็ยังสามารถสร้างความแปลกใหม่มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบใหม่ๆเข้ามาทำให้คนดูแล้วก็คนที่เคยเล่นเกมมาแล้วเนี่ยได้เข้าใจโลกแล้วก็ชีวิตของผู้คนใน The Last of Us มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมชอบแล้วก็ถูกใจซีรีส์ The Last of Us มากๆเพราะผมคิดนะครับว่าถ้าซีรีส์เนี่ยเขาลบต้นฉบับมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาลบต้นฉบับแล้วทำออกมาเสมือนหมดทุกอย่างเนี่ยคนที่เขาเคยเล่นเกมหรือว่ารู้เรื่องราวมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยเวลามาดูมันจะสนุกหรือว่าน่าติดตามไหมซึ่งทางผู้สร้างนะครับก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สมบูรณ์แบบเลยครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์ก็เป็นการนำเอาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเกมมาสร้างใหม่และก็เพิ่มสิ่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปทำให้คนที่รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วเนี่ยได้ตื่นเต้นซึ่งจากการที่ได้ดูมานะครับเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยมันก็แทบจะเรียกว่าคล้ายกับเกมเลยแกนหลักของเรื่องราวนะครับไม่ต่างกันแต่โครงสร้างที่ห่อหุ้มและช่วยขับเคลื่อนเส้นเรื่องหลักนั้นน่ะผู้สร้างได้มีการดัดแปลงไปครับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในเกมสุดท้ายมันก็ต้องเกิดขึ้นในซีรีส์แต่ว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปทำให้ถึงจะรู้ว่าเขาจะทำเนื้อเรื่องตามเกมนะครับแต่บางทีเราก็แอบเดาไม่ได้เหมือนกันว่ากว่าจะไปถึงเนื้อเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าแต่ถึงจะรู้เรื่องราวมาก่อนอยู่แล้วหรือว่าคาดเดาเนื้อเรื่องได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าความที่คนทำเขาเข้าใจแล้วก็เคารพต้นฉบับมากๆของที่มันเคยดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำให้มันดีได้ไม่ด้อยไปกว่าเดิมเลยอย่างพวกฉากไหนที่มันสะเทือนใจนะครับต่อให้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อดที่จะสะเทือนใจไปไม่ได้จริงๆครับถือว่าทำออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าชื่นชมและก็ถือว่าเป็นจุดดีมากๆจุดหนึ่งของซีรีส์นะครับก็คือตัวของนักแสดงนำทั้ง2คนก็คือคุณเปโดปาสคานะครับผู้รับบทโจและก็น้องเบลล่าเลมซี่ที่รับบทเอลลี่นะครับในส่วนของคุณเปโดปาสคาเนี่ยสำหรับผมนะครับแทบจะไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยเพราะว่าแกเป็นคนที่มีฝีมือการแสดงดีมากอยู่แล้วยิ่งบทที่ดูนิ่งๆเข้มๆแบบนี้นะครับดูจะเหมาะกับเขามากๆเรียกว่าต่างจากตัวจริงที่ดูจะเป็นคนตลกฮาๆซะด้วยซ้ำนะครับเนี่ยแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับคุณเปโดก็สามารถถ่ายทอดความเป็นโจออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งสีหน้าแววตาไม่ว่าจะเป็นตอนธรรมดาที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาก็สามารถแสดงออกมาให้เราเห็นว่าถึงภายนอกโจจะดูแข็งแกร่งแต่ว่าลึกๆแล้วนะครับภายในเขาช่างบอบช้ำและชีวิตก็ดูว่างเปล่ามากๆยิ่งถึงซีนที่มีความดราม่านะครับนี่ยิ่งเป็นเวลาปล่อยของเลยครับเพราะว่าเราสามารถรับรู้ได้ถึงความทุกข์ความเจ็บปวดของโจผ่านทางการแสดงของคุณเปโดได้แบบไร้ที่ติทำให้เราสงสารเห็นใจและก็อยากจะเอาใจช่วยเขามากๆในส่วนของน้องเบลล่าเลมซี่นะครับผมก็ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นโปสเตอร์โปรโมทเนี่ยผมค่อนข้างจะติดกับเอลลี่ในเวอร์ชันนี้พอสมควรครับเนื่องด้วยหน้าตาของน้องเนี่ยเวลาแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยจะเหมือนกับเอลลี่ที่เคยรู้จักสักเท่าไหร่คือเอาจริงๆนะครับคุณพี่เปโดเองก็ไม่ค่อยจะเหมือนโจหรอกครับแต่ยังพอเข้าใจแล้วก็รับได้อยู่ครับคงเพราะผมเคยดูผลงานของคุณเปโดมาบ้างทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือแต่กับน้องเบลล่าเลมซี่เนี่ยผมไม่เคยได้ดูผลงานของเธอมาก่อนเลยครับทำให้มีวันๆอยู่บ้างว่าแคสนักแสดงที่หน้าตาไม่ได้เหมือนกับตัวละครในเกมเนี่ยมันจะออกมาเวิร์กหรือเปล่าตอนที่ดูตอนที่1ไปนะครับก็มีติดๆขัดๆอยู่บ้างแต่พอผ่านไปเรื่อยๆจนจบซีรีส์นะครับก็ต้องขอบอกเลยครับว่าไอ้ที่ผมติดอยู่ในตอนแรกนั้นน่ะมันแทบจะเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเพราะว่าฝีมือการแสดงของน้องเบลล่าเลมซี่นั้นเรียกว่าสุดยอดมากๆครับไม่ว่าเอลลี่ในเกมจะพูดจากวนโอยกวนบาทาขนาดไหนหรือเวลาที่เธอเศร้าเธอกลัวเวลาที่เธอดีใจเป็นยังไงนะครับน้องเบลล่าก็สามารถถ่ายทอดความเป็นเอลลี่ออกมาให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเธอนี่คือเอลลี่จริงๆครับแบบไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรเลยฉากที่เอลลี่ต้องพูดจากวนๆก็เล่นเอาซะอยากจะไปยุ้มหัวน้องแต่ซีนไหนที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาก็เล่นเอาเราสะเทือนได้ง่ายๆเหมือนกันเรียกว่าถึงอายุยังไม่มากแต่ฝีมือการแสดงมีสูงมากจริงๆครับในส่วนของตัวละครสมทบต่างๆนะครับก็ทำออกมาได้ดีนักแสดงแต่ละคนก็สามารถถ่ายทอดตัวตนของตัวละครเหล่านั้นออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าเรื่องราวส่วนใหญ่นะครับจะโฟกัสอยู่กับโจกับเอลลี่แต่ตัวละครสมทบทั้งหลายนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเนื้อเรื่องและโจกับเอลลี่ให้เดินต่อไปข้างหน้าได้เรียกว่าในส่วนของงานโปรดักชันกับการแสดงนั้นหายห่วงครับพอได้ยอดฝีมือ2คนมารับบทนำในเรื่องด้วยฝีมือการแสดงที่มีบวกกับเนื้อเรื่องที่ดีแถมยังเคารพต้นฉบับทำให้ซีรีส์ The Last of Us สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ลึกซึ้งและน่าติดตามได้ไม่ต่างจากตอนที่เป็นเกมเลยครับคนที่ไม่เคยเล่นเกมหรือไม่เคยรู้จักซีรีส์นี้ก็จะได้รับรู้เรื่องราวแบบสดใหม่ให้เต็มอิ่มกันไปเลยส่วนใครที่เคยเล่นเกมมาแล้วก็สามารถดูได้ครับเพราะมันมีความน่าติดตามและยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยทำให้บางทีนะครับเราก็คาดเดาเหตุการณ์อะไรไม่ได้เหมือนกันหรือต่อให้คาดเดาได้นะครับแต่ว่าความลุ้นความระทึกที่ซีรีส์นี้มีให้เนี่ย
ก็เรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยครับส่วนข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาดูเพราะคาดหวังว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะมีฉากแอคชั่นให้ดูเยอะมีฉากรอบเล่นระทึกใจอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมีครับแต่มันมีไม่เยอะเพราะว่าตัวซีรีส์นะครับจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องของการเอาตัวรอดความดราม่าความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็ความดราม่ามากกว่าครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าพวกฉากบู๊กับฉากรอบเลนที่ปรากฏออกมาในซีรีส์นะครับสำหรับผมเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับพอบทจะบู๊นะครับก็บู๊กันได้สนุกตื่นเต้นพอถึงฉากระทึกใจนะครับก็อาจจะทำให้เราได้ต้องกั้นหายใจดูเลยก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งทงมาว่าอยากจะเข้ามาดูฉากบู๊อยากจะเข้ามาดูซีรีส์ที่มันยิงกันระเบิดระเบ้อแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับโหมดกันก่อนสักนิดนึงครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเข้ามาดูซีรีส์ที่โดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครให้เราได้หลงรักแล้วก็คอยเอาใจช่วยและมีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นให้เราได้ลุ้นได้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ถูกใจเพื่อนๆก็ได้ครับโดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะรับชมซีรีส์ The Last of Us ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปสตรีมมิ่ง HBO Go นะครับโดยจะมีให้เลือกรับชมนะครับทั้งเสียงภาษาไทยแล้วก็ซับไทยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการพูดคุยถึงความรู้สึกของผมและอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเพราะว่าไม่รู้จักกับเกมต้นฉบับหรือยังไม่แน่ใจว่าจะดูดีไหมหรือว่าเคยเล่นเกมมาแล้วรู้เรื่องราวมาแล้วกลัวจะไม่ตื่นเต้นก็อยากให้มาลองดูซีรีส์นี้กันครับเพื่อนๆอาจจะได้พบกับอีกหนึ่งซีรีส์โปรดก็ได้เพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยซีรีส์ The Last of Us ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลงานคนแสดงที่ดัดแปลงจากเกมได้ดีที่สุดเท่านั้นแต่ลำพังด้วยตัวของมันเองนะครับก็สามารถเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็ว่าได้สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะลากันไปผมก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆถ้าถูกใจวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าอยากจะร่วมพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์บอกได้ที่ช่องคอมเมนต์ขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้า See you next time